สวัสดีครับผมหมูคาเซโมโต้ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเจาะลึกวิธีการเล่นมอเตอร์ไซค์ G-Rider จากค่ายคาเซโมโต้นะครับเริ่มแรกนะครับก็มาเปิดกันที่รีโมทก่อนเลยนะครับพอเปิดรีโมทเสร็จปุ๊บก็เปิดที่ตัวรถครับปุ่มสวิตช์เปิดจะอยู่ด้านข้างนะครับในบอดี้รถตรงนี้นะครับนะฮะสังเกตนะครับว่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นเสียงของการทำงานของไจโรไฟฟ้านะครับคือถ้าเป็น G-Rider มอไซค์บังคับในรุ่นนี้เขาจะเป็นไจโรไฟฟ้ามาให้ในการทรงตัวจะดีมากนะครับก็เสียงจะดังขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่เคยเล่นรถบังคับมาแล้วนะครับไม่เคยเล่นมอไซค์อาจจะงงว่าพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยล้อมาทางขวาเลี้ยวขวาล้อมันมาทางซ้ายนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือวิธีที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยล้อไปทางขวาและตัวมันจะเอียงมาทางซ้ายก็คือตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับสามารถเริ่มเล่นได้เลยครับก่อนจะรู้วิธีเล่นขอแนะนำตัวโช๊คอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นโช๊คมอไซค์เหมือนมอไซค์จริงนะครับเป็นโช๊คสตัดปรับเกียร์นะครับสามารถปรับความละเอียดได้แข็งให้โช๊คแข็งได้โช๊คนิ่มได้ต่อมาก็เป็นโช๊คหน้านะครับเป็นระบบอัพไซด์ดาวน์นะครับเดี๋ยวมาดูกันชุดหลังนะครับมีสวิงอาร์มสเตอร์กับโซ่นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสังเกตที่ตรงฟ้าๆนี่ครับจะเป็นจุดไขเป็นใช้หกเหลี่ยมไขนะครับสามารถปรับความตึงของโซ่ได้นะครับมาดูตอนออกตัวนะครับไปเบาๆครับช้าๆเมื่อกี้ออกแบบนิ่มๆนะฮะมาลองออกโหดๆกันบ้างครับต่อมาก็แนะนำวิธีการเลี้ยวนะครับก็จะเลี้ยวเหมือนรถบังคับทั่วไปนะฮะคิดว่าตรงนี้เป็นพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวไปกันเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเวลาเรากดคันเร่งไปด้วยแล้วเลี้ยวเนี่ยมันจะตีวงกว้างนะครับถ้าอยากให้เลี้ยวแคบๆก็เบรกก่อนเข้าโค้งเบรกเหมือนมอไซค์ครับแล้วก็ค่อยเลี้ยวนะครับแล้วกลับคันเร่งเบรกแล้วพอเลี้ยวกลับคันเร่งสำหรับวิธีการบังคับมอเตอร์ไซค์ G-Rider นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าวิ่งช้ามันจะล้มนะครับออกตัวก็วิ่งช้าได้เหมือนมอเตอร์ไซค์จริงนะครับค่อยๆก่อมาเรื่อยๆวิ่งไปเบาๆนะครับในจุดที่ทางมันแคบก็วิ่งเบาๆได้หรืออยากจะวิ่งเร็วก็กดเต็มเลยก็พุ่งเลย